ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคงจะมีสักครั้งในชีวิตกับบางสถานที่นะคะที่เราผูกพันแล้วก็มีความทรงจำที่แจ่มชัดมากเป็นพิเศษค่ะไม่ทราบว่าคุณมีสถานที่แบบนี้บ้างหรือไม่นะคะและสำหรับมิสเอ็ดนาบรูเนอร์บาลีเธอมีความประทับใจแบบนี้กับสยามและสำหรับเธอสยามก็คือบ้านอีกหลังหนึ่งค่ะและนี่ก็คือห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับการเล่าเรื่องจากหนังสือสยามคือบ้านของเราวันนี้มาถึงตอนที่14แล้วหนังสือที่รวบรวมจากบันทึกของมิสซิสเอ็ดนาบรูเนอร์บาลีที่ลูกสาวของเธอมาค้นพบแล้วก็เรียบเรียงทำให้สมบูรณ์ขึ้นและใช้ชื่อว่าสยามคือบ้านของเรานะคะลูกสาวชื่อว่าแมรี่สแตนตันบาลีขออภัยนะครับแมรี่บัลลี่สแตนตันเด็กวัฒนารุ่น100จัดพิมพ์แล้วก็แปลค่ะวันนี้เป็นตอนที่14นะคะเราก็มาติดตามชีวิตของมิสบรูเนอร์ดิฉันเรียกตามสถานะในขณะนั้นที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่เธอผ่านการตัดสินใจในเรื่องสำคัญอีกครั้งหนึ่งในชีวิตเมื่อตัดสินใจย้ายตัวเองไปทำงานที่เพชรบุรีแล้วก็ทิ้งโรงเรียนวังหลังกับแหม่มโคไว้เบื้องหลังตอนนี้เธอนั่งอยู่บนรถไฟค่ะแล้วก็กำลังเดินทางผ่านสวนผลไม้ซึ่งในสมัยนั้นนะคะสมัยรัชกาลที่5ตอนนั้นก็มีรถไฟแล้วถนนหนทางมีน้อยค่ะการที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดก็คือต้องใช้ทางรถไฟหรือไม่ก็ทางเรือตอนนี้เธอกำลังเดินทางครั้งสำคัญในชีวิตค่ะเธอกำลังเดินทางผ่านสวนผลไม้และเธอก็ได้เห็นต้นมะม่วงฝรั่งน้อยหน่าส้มโอส้มเขียวหวานแล้วก็ทุเรียนนะคะเป็นทุเรียนพันธุ์ดีที่สุดค่ะเธอบรรยายถึงทุเรียนคือเรื่องนี้เนี่ยเธอเขียนให้ชาวตะวันตกอ่านนะคะให้รู้จักสยามเธอบรรยายบอกว่าทุเรียนคือผลไม้ลูกใหญ่ขนาดลูกฟุตบอลมีเปลือกเป็นหนามแหลมแล้วก็ส่งกลิ่นเหมือนไข่เน่าเอาละค่ะการเดินทางของเธอไปที่ทำงานแห่งใหม่จะเป็นอย่างไรนะคะและที่ทำงานแห่งใหม่ผู้ร่วมงานใหม่จะต้อนรับเธอได้ประทับใจขนาดไหนติดตามได้เลยค่ะกับสยามคือบ้านของเรากับชีวิตอีกช่วงหนึ่งของมิสบรูเนอร์ค่ะตอนที่14มิสบรูเนอร์เดินทางผ่านสวนผลไม้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่ส่งเข้าไปยังเมืองหลวงเธอบอกว่าต้นไม้ที่ปลูกคลุมดินอยู่ดาดดื่นทั่วไปก็คือสับปะรดและก็ดงกล้วยเลือกสวนทั้งหมดอยู่บนพื้นที่ระหว่างคลองใหญ่สองสายกับแม่น้ำซึ่งเชื่อมต่อถึงกันหมดด้วยคลองเล็กๆรวมไปถึงคูน้ำที่ตัดกันไปมาเป็นโครงข่ายเพื่อใช้เป็นทางสัญจรของเรือที่จะมาขนผลไม้จนเพียบแพร่ออกไปจำหน่ายยังตลาดทั่วทั้งเมืองหลวงร่มเงาอันรื่นรมของสวนผลไม้สิ้นสุดลงอย่างปุบปับและทันใดนั้นเธอก็เข้าไปอยู่ท่ามกลางท้องทะเลสีเขียวขจีซึ่งแท้จริงแล้วมันคือพื้นนาอันกว้างใหญ่เธอผ่านหมู่บ้านชาวนาที่ปลูกรวมกันอยู่เป็นกระจุก10กว่าครัวเรือนข้อความตอนนี้นะคะเป็นการบรรยายที่ทำให้เราได้เห็นถึงสภาพภูมิประเทศและก็ความเป็นอยู่ของคนไทยในยุคนั้นจากคนที่กำลังเดินทางไปเพชรบุรีค่ะมิสบรูเนอร์บรรยายบอกว่าใครก็ตามที่รักประเทศสยามย่อมต้องตระหนักถึงความสำคัญของข้าวที่มีต่อชีวิตของผู้คนในผืนแผ่นดินแห่งนี้นับตั้งแต่ปรากฏหลักฐานของชนเผ่าไทยในระยะเริ่มแรกเมื่อครั้งที่ยังตั้งถิ่นฐานกันอยู่ณตอนกลางของประเทศจีนเมื่อกว่า 4,000 ปีมาแล้วต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันข้าวเป็นอาหารหลักและเป็นชีวิตจิตใจของชาวสยามมาโดยตลอด
จนกระทั่งมีตำนานเปรียบข้าวเป็นเทพธิดาชื่อว่าแม่โพศพซึ่งหมายถึงแม่ผู้ที่นำชีวิตมาสู่โลกนี้แล้วเธอก็อธิบายว่าต้นข้าวในนาที่เพิ่งจะแทงยอดอ่อนพ้นดินขึ้นมาเป็นต้นกล้าอีกไม่นานนั้นสักพักต้นข้าวก็จะตั้งท้องชาวนาจะมีพิธีบูชาแม่โพศพด้วยการทำขวัญข้าวเหมือนกับการทำขวัญให้กับผู้หญิงมีครรภ์เพื่อที่จะให้ได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ในยามที่ถึงเวลาเก็บเกี่ยวชาวนาจะตั้งศาลเพียงตาเล็กๆขึ้นชั่วคราวที่ปลายนาแล้วก็นำผลไม้ต่างๆพร้อมกับข้าวของเครื่องประดับของสตรีมาวางเอาไว้ในนั้นตัวชาวนาเองก็จะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดใหม่หรือไม่ก็เป็นเสื้อผ้าที่สะอาดสะอ้านมีผ้าผืนยาวผ้าเฉียงจากไหล่ด้านหนึ่งไปเหน็บไว้ใต้แขนอีกข้างหนึ่งแล้วก็จะจุดธูปเทียนเป็นจำนวนเลขคี่เพราะว่าจำนวนเลขคู่สงวนไว้สำหรับบูชาพระสงฆ์เท่านั้นแล้วชาวนาก็จะนั่งคุกเข่าสวดอ้อนวอนให้แม่โพศพมารับของเส้นไหว้เหล่านี้อันนี้ต้องขอชื่นชมผู้เขียนทีเดียวนะคะเธอทำการบ้านแล้วก็ค้นคว้ามาอย่างดีถูกต้องหมดเลยนะคะเห็นภาพของการทำพิธีทำขวัญข้าวซึ่งในปัจจุบันนี้แทบจะไม่มีเหลือให้เห็นแล้วมิสบลูเนอร์บรรยายต่อไปว่าในประเทศสยามชาวนาจะไม่ไถนาปลูกเก็บเกี่ยวนวดหรือขายข้าวในวันพระค่ะนี่คือสมัยรัชกาลที่5นะคะเธอให้เหตุผลว่าเป็นวันที่ห้ามทำงานเหมือนกับวันซับบาสของศาสนาคริสต์นี่คือวันพระในสมัยนั้นค่ะไม่ทำงานนะคะและเด็กๆก็จะได้รับการสั่งสอนให้เคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง5ได้แก่พระแม่ธรณีแม่โพศพพระเพลิงพระพายและก็น้ำก็คือให้เคารพผืนแผ่นดินข้าวไฟลมและก็น้ำซึ่งถือได้ว่ามีบุญคุณแก่มนุษย์จากนั้นค่ะรถไฟที่วิ่งตรงไปเพชรบุรีก็มาหยุดที่สถานีเล็กๆโล่งๆแห่งหนึ่งซึ่งเธออธิบายบอกว่าสถานีทุกแห่งก็มีหน้าตาเหมือนกันคือสร้างอยู่บนผืนดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ถมสูงขึ้นมาจากทุ่งนาโดยรอบให้อยู่ในระดับเดียวกับมูลดินทางรถไฟติดกับสถานีก็จะเป็นอาคารซึ่งใช้เป็นที่พักของนายสถานีแล้วก็ครอบครัวนอกเหนือจากนี้แล้วก็มักจะไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆให้เห็นอีกทางรถไฟสายนี้ถือว่าค่อนข้างใหม่ในยุคนั้นนะคะยังไม่นานพอที่จะมีหมู่บ้านรอบๆสถานีก็คือรอบๆสถานีก็จะไม่มีอะไรเลยเมืองแรกที่รถไฟแวะเจาะชื่อว่าเมืองพระประถมซึ่งก็คือจังหวัดนครปฐมนะคะเธอก็เห็นเจดีย์กระเบื้องเคลือบสีทองมหึมาขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองสยามแล้วก็บรรยายบอกว่าเจดีย์นี้สร้างครอบทับสิ่งก่อสร้างเดิม2ชั้นซึ่งมีรูปทรงแตกต่างกันอาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่และรุ่งเรืองในอดีตการมีหลักฐานหลงเหลืออยู่ก็เพียงเท่านี้ที่นี่เมื่อกว่า 2,000 ปีมาแล้วเป็นอาณาจักรที่มีชื่อเสียงเลื่องลือไปถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนปโตเลมีเคยเรียกขานดินแดนนี้ว่าสยามารัสตราหรือซามารัสเนื่องจากอยู่ติดแม่น้ำใกล้กับอ่าวสยามนครแห่งนี้จึงเคยเป็นเมืองท่าสำคัญแต่ต่อมาปากอ่าวเริ่มถอยห่างออกไปและแม่น้ำก็ค่อยๆตื้นเขินจนไม่อาจใช้เป็นเส้นทางเดินเรือได้อีกสิ่งที่เหลือไว้ให้เห็นในปัจจุบันจึงเป็นเพียงซากปรักหักพังซึ่งแม้ว่าจะน่าสนใจแต่ก็ถูกบดบังไว้ด้วยป่าทึบจะมีเพียงปีละครั้งเท่านั้นที่บริเวณนี้จะคึกคักขึ้นมาบ้างเมื่อถึงเทศกาลทำบุญซึ่งจะมีผู้แสวงบุญเดินทางมานมัสการพระเจดีย์กันมากมายองค์พระปฐมเจดีย์ก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในย่านนั้นมาตั้งแต่สมัยโน้นแล้วนะคะเมื่อผ่านนครปฐมหรือว่าพระปฐมไปทิวทัศน์สองข้างทางก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปอีกค่ะนาข้าวค่อยๆบางตาลง
เริ่มเห็นแนวป่าถี่ขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งรถไฟเดินทางไปถึงราชบุรีเมืองสำคัญที่สุดทางตะวันตกของสยามตอนกลางผ่านสะพานเหล็กซึ่งมุ่งสู่ตัวเมืองสะพานเหล็กนี้สร้างข้ามแม่น้ำที่มีขนาดใหญ่เป็นที่สองของประเทศสะพานเหล็กข้ามแม่น้ำปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่นะคะที่ราชบุรีส่วนสถานีรถไฟก็มีขนาดใหญ่โตโออากว่าที่อื่นในเวลานั้นราชบุรีเป็นที่ตั้งของค่ายทหารกับศูนย์ฝึกทหารค่ะแล้วก็ยังเป็นที่พำนักของสมุหเทศาภิบาลซึ่งคอยกำกับดูแลบรรดาข้าหลวงของหลายจังหวัดแถวนี้คืออนาบริเวณของแม่น้ำแควและทางรถไฟสายมรณะที่ขึ้นชื่อถึงความโหดร้ายแห่งสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งจะเกิดขึ้นในอีก40ปีต่อมาสถานีรถไฟของเมืองราชบุรีห่างจากตัวเมืองพอสมควรค่ะเพราะฉะนั้นจึงไม่ค่อยมีอะไรให้น่าดูมากนักมีแม่ค้าขายอาหารอยู่หลายเจ้าแม่ค้าเหล่านี้ขายกล้วยนานาชนิดแล้วก็มีขนมที่ทำจากกล้วยกับข้าวเหนียวนึ่งห่อใบตองก็น่าจะเป็นข้าวต้มมัดนะคะซึ่งมิสบรูเนอร์ก็ซื้อรับประทานแล้วก็เห็นมะพร้าวอ่อนที่วางขายอยู่ในตะกร้าเธอบอกว่าเธอชอบมะพร้าวอ่อนมากแล้วก็จำได้ดีถึงรสหวานสดชื่นของน้ำมะพร้าวและน้ำมะพร้าวก็ถือได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่สะอาดปลอดภัยที่สุดในโลกอีกด้วยเพราะว่าถูกเก็บรักษาเอาไว้ในผลมะพร้าวเธอก็ส่งสายตาละห้อยในขณะที่มองดูมะพร้าวอ่อนนะคะปรากฏว่าแม่ค้าเนี่ยก็คงจะอ่านสายตาออกก็ยกลูกมะพร้าวชูขึ้นเป็นเชิงถามแน่พอแหม่มพยักหน้าแม่ค้าก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงละค่ะใช้มีดเล่มใหญ่เจาะชึกชึกลงไปที่ส่วนบนของลูกมะพร้าวอย่างชำนาญชึกชึกไปประมาณ5ครั้งส่วนนั้นก็กลายเป็นฝาที่เปิดออกมาได้ก็คือเปิดเฉาะหัวแล้วก็ยื่นส่งให้มิสบรูเนอร์ทางหน้าต่างรถไฟเธอก็เปิดฝาแล้วก็ยกดื่มจนหมดเกลี้ยงทั้งลูกเธอบอกว่าแหมอยากจะมีช้อนสักคันจะได้ขูดเนื้อมะพร้าวออกมากินด้วยแต่ก็จนใจที่หาไม่ได้ก็เลยต้องโยนลูกมะพร้าวทิ้งไปอย่างแสนเสียดายเลยจากราชบุรีไปหน่อยนึงรถไฟแล่นเลียบไปตามรอยเว้าของอ่าวไทยมุ่งหน้าลงใต้ขนานไปกับเทือกเขาซึ่งแบ่งแยกดินแดนสยามและพม่าออกจากกันทิวทัศน์สองข้างทางเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอีกน้อยครั้งนักที่เธอจะมีโอกาสเห็นทุ่งนารอบนอกตัวเมืองซึ่งมองออกไปได้ไกลสุดสายตาพื้นที่โล่งกว้างที่อยู่ตรงหน้าทำให้เธอมีความสุขเธอรู้สึกปราบปลื้มเหมือนกับได้หลุดพ้นออกมาจากการถูกคุมขังภายในเขตที่มีกำแพงล้อมรอบทั้ง4ด้านเมื่อมาถึงตรงนี้เธอได้เห็นชาวนาที่กำลังปลูกข้าวดูแลต้นข้าวบางก็เดินจูงสัตว์เลี้ยงไปตามคันนาสองข้างทางมีแต่หนองน้ำขนาดใหญ่ที่ดูรกร้างปราศจากผู้คนและสัตว์จะมีก็เพียงสถานีรถไฟเล็กๆเงาๆที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวเป็นระยะทิวทัศน์สองข้างทางก็คงจะเป็นแบบนี้ไปตลอดเพราะว่าหมู่บ้านต่างๆที่ตั้งอยู่ตามเชิงเขานั้นอยู่ไกลเกินกว่าจะมองเห็นได้จากรถไฟขบวนนี้เกือบจะในทันทีทันใดค่ะจู่ๆความรู้สึกคึกคักของเธอก็หายไปความเศร้าเริ่มเข้ามาแทนที่แผ่นดินที่ว่างเปล่ายามเย็นที่เริ่มคืบคลานเข้ามาและการที่ไม่รู้ว่ามีอะไรรออยู่ข้างหน้าทุกอย่างประดังประเดเข้ามากระทบใจของเธออย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนตอนอยู่ในกรุงเทพบ่อยครั้งเธอทวินหาภูเขาสักลูกที่จะมาบรรเทาความเบื่อหน่ายเ
ราะว่าแถวโรงเรียนวังหลังมีแต่ที่ราบที่ราบแล้วก็ที่ราบแต่ตอนนี้เทือกเขาใหญ่ยาวเหยียดเป็นเงามืดสีน้ำเงินเข้มอยู่ข้างหน้ามาแล้วภูเขามาแล้วแต่กลับทำให้เธอรู้สึกอ้างว้างเดียวดายฉันไม่ได้เติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่จะทำให้เข้าใจความหมายของคำว่าโรคคิดถึงบ้านมาก่อนเวลาได้ยินว่าใครกำลังทุกข์ทรมานอยู่กับโรคนี้ฉันจะไม่เคยเข้าใจความรู้สึกนั้นเลยแม้ว่าฉันอาจจะคุ้นเคยกับความเหงาอยู่บ้างเมื่ออยู่ที่โรงเรียนวังหลังฉันก็จะพาเอาความเหงานั้นไปยังท่าน้ำแล้วหลังจากที่ฉันย้ำกับตัวเองจนมั่นใจว่าฉันกำลังอยู่ในที่ที่พระเจ้าลิขิตให้มาอยู่พระองค์จะคอยนำทางและปกป้องฉันให้พ้นจากพยันตรายและฉันไม่ควรจะต้องการอะไรมากไปกว่านี้อีกแล้วเมื่อนั้นความปิติสุขซึ่งเกิดจากการอุทิศตัวให้กับพระเจ้าก็จะกลับเข้ามาในใจฉันอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนกันเลยฉันรู้สึกว่าไม่มีใครสักคนที่จะมาให้ความสนใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับฉันบ้างดังคำกล่าวที่ว่าไกลตาก็ไกลใจฉันยังไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับชีวิตใหม่ข้างหน้าและไม่เคยมีใครให้คำแนะนำใดๆกับฉันเลยฉันจะจมน้ำตายจะลอยคอไปเรื่อยๆหรือว่าจะว่ายน้ำต่อไปก็ขึ้นอยู่กับตัวฉันเองเพียงคนเดียวส่วนคณะมิชชันนารีนั้นแม้ว่าพวกเขาจะมีใจเอื้อเฟื้อและพร้อมที่จะเป็นความหวังให้แก่ฉันอย่างเต็มที่แต่จริงๆแล้วก็แทบจะช่วยอะไรฉันไม่ได้เลยพวกเขาอาจจะให้ความสนใจแก่สมาชิกที่เด็กที่สุดคนนี้เช่นบิดาพึงมีต่อบุตรแต่คำแนะนำที่ฉันได้รับนั้นก็ช่างผิวเผินเต็มทีความกังวลค่อยๆคืบคลานเข้ามาเกาะกุมจิตใจของมิสบรูเนอร์เธอรู้สึกเหงาเปล่าเปลี่ยวกับการที่ต้องเดินทางไปสู่สถานที่แห่งใหม่พบผู้คนใหม่ๆแล้วก็ทำงานใหม่ๆมิสบรูเนอร์ตั้งคำถามเอาไว้ตอนท้ายของบทนี้ว่าเมื่อต้องไปอยู่ในสถานที่ที่หลุดออกไปนอกวงการอย่างนี้ฉันจะมีวันได้พบผู้ชายที่ฉันจะแต่งงานด้วยไหมหนอเสียงบูดรถไฟที่หวีดแหลมยาวในช่วงหนึ่งถึง2ไมล์สุดท้ายเป็นสัญญาณที่บอกให้รู้ว่าการเดินทางกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วแม่มสาวเหลือบมองออกไปนอกหน้าต่างรถไฟกำลังเลี้ยวโค้งเธอเห็นภูเขาซึ่งมีเจดีย์และวัดตั้งอยู่บนยอดเป็นภาพที่ทำให้เธอรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาในทันทีเธอตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วก็ฉับพลันว่าต่อจากนี้ไปเธอจะมีชีวิตอยู่เพื่อการผจญภัยและเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งแปลกใหม่ในทุกย่างก้าวเธอจะกล้าเสี่ยงแล้วก็ใช้ทุกๆโอกาสที่มีอยู่ให้คุ้มค่าอย่างที่สุดแล้วก็จะสนุกให้เต็มที่กับประสบการณ์แปลกใหม่ทุกรูปแบบและพร้อมจะรับมือกับทุกๆสิ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณกำลังติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับหนังสือสยามคือบ้านของเรามีคนถามว่าสำนักพิมพ์อะไรไม่ได้เป็นสำนักพิมพ์นะคะแต่ว่าศิษย์เก่าที่ใช้ชื่อว่าคณะเด็กวัฒนารุ่น100จัดพิมพ์ค่ะ C1 จัดจำหน่ายก็ถามหาได้ตามร้าน C1 โดยทั่วไปนะคะตอนนี้เรามาตามมิสบรูเนอร์กันต่อนะคะตอนนี้ดูเหมือนว่าเธอมาถึงเพชรบุรีแล้วและเมื่อกี้ก็ผ่านเขาวังพระนครคีรีหญิงสาวก้าวเท้าลงมาที่ชานชาลาสถานีแล้วก็ได้ยินเสียงทักทายดังลั่นว่าขอต้อนรับสู่เมืองแห่งเพชรครับซึ่งเธอก็รู้มาก่อนแล้วว่าเพชรในภาษาสยามหมายถึงไดมอนด์คนที่พูดต้อนรับคือนายแพทย์เอ็ดวินแมคเดเนียลเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายสกอตไอริช
มีรูปร่างผอมบางผมสีทองในตาสีฟ้านายแพทย์เอ็ดวินเคยเป็นแพทย์ประจำกองทหารม้าในสงครามกับเม็กซิโกมาก่อนค่ะภาพที่เขากางแขนออกแสดงการต้อนรับเธอนั้นดูช่างอบอุ่นเหลือเกินมิสบรูเนอร์กล่าวขอบคุณการต้อนรับอย่างอบอุ่นของหมอเอ็ดวินทำให้มิสบรูเนอร์ยิ่งมีความมั่นใจกับปณิธานที่เธอเพิ่งตั้งขึ้นใหม่สดๆร้อนๆว่าเธอจะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แล้วก็กล้ารับกล้าเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีของเท่านี้ใช่ไหมครับมีเกวียนเทียมวัวรอบรรทุกกระเป๋าเดินทางของคุณอยู่แล้วเราไปที่ตู้สัมภาระกันก่อนเถอะนะครับหลังจากขนข้าวของกันเรียบร้อยมิสบรูเนอร์ก็เดินตามหมอเอ็ดวินไปยังรถม้าที่จอดรออยู่ด้านนอกมีเด็กชายตัวเล็กๆคอยดูแลอยู่รถม้านั้นเป็นรถแทรปแบบอังกฤษที่มีที่นั่งหันหลังชนกันส่วนม้าลากรถก็เป็นม้าตัวเล็กๆสีดำหมอเอ็ดวินบอกว่านี่เป็นของขวัญจากคุณหมอแม็กฟาแลนที่ส่งตรงมาจากกรุงเทพเมื่อไม่กี่อาทิตย์มานี้เองนายแพทย์ยอร์จ บีแม็กฟาแลนเคยประจำอยู่ที่เพชรบุรีต่อมาได้ไปรับราชการที่โรงพยาบาลสิริราชบิดาของท่านคือศาสนาจารย์ SG แม็กฟาแลนซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งหน่วยมิชชันนารีที่เพชรบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2404ตามคำเชิญของปลัดเมืองเพชรบุรีในขณะนั้นท่านใจดีจังนะคะรถนี้ก็ช่างสวยอะไรอย่างนี้ใช่ครับหมอแม็กฟาแรนกับภรรยาใช้รถคันนี้มานานหลายปีแล้วพอดีแกจะลาพักยาวและกำลังจะออกเดินทางเร็วๆนี้แต่ก็ไม่อยากจะขายม้าให้กับคอกม้าเช่าแกก็เลยยกให้ผมแทนคุณพ่อของหมอแม็กฟาแรนเคยเป็นมิชชันนารีอยู่ที่นี่เมื่อนานมาแล้วครับท่านเป็นผู้สร้างบ้านหลังที่ผมอยู่แล้วก็ยังเป็นคนสร้างโรงเรียนที่กำลังจะเป็นบ้านของคุณด้วยจากนั้นหมอเอ็ดวินก็พามิสบรูเนอร์เดินทางมาถึงแม่น้ำสายเล็กๆแล้วรถม้าก็เลี้ยวเข้าถนนแคบๆที่เลาะไปตามริมแม่น้ำในทิศทางตรงกันข้ามกับตัวเมืองซึ่งอยู่ไกลขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งบริเวณนี้ซึ่งเป็นระยะทางเพียงหนึ่งช่วงตึกสั้นๆคือถิ่นที่อยู่ของบรรดาเพื่อนใหม่ของมิสบรูเนอร์มีบ้านข้าราชการท้องถิ่นผู้หนึ่งอยู่ตรงหัวมุมถัดมาก็เป็นชุมชนใหญ่ประกอบด้วยกระท่อมไม้ไผ่หลังคามุงจากของชาวบ้านอีกหลายหลังอยู่รวมกันแน่นขนาดทีเดียวถัดจากบริเวณนี้ก็เป็นอาณาเขตของหน่วยมิชชันนารีภายในพื้นที่ที่มีกำแพงล้อมรอบมีบ้านพักรับรองหลังเล็กที่ไม่ได้เปิดใช้มานานแล้วมีโรงพยาบาลเล็กๆแล้วก็โรงเรียนซึ่งมีห้องพักของครูรวมอยู่ด้วยด้านหน้าของโรงเรียนติดแม่น้ำแล้วก็มีห้องนมัสการพระเจ้าถัดจากนั้นก็เป็นบ้านพักของคุณหมอมีถนนเส้นหนึ่งขั้นกลางระหว่างบ้านของหมอกับบ้านอีกหลังหนึ่งที่ยังว่างอยู่ซึ่งในอีก6เดือนข้างหน้าจะมีศาสนาจารย์เอกินและภรรยาแล้วก็ลูกชายจะมาพักอาศัยอยู่ที่นั่นบ้านหลังดังกล่าวอยู่ติดกับกำแพงที่กั้นระหว่างเขตของหน่วยมิชชันนารีพ้นจากกำแพงนี้ก็จะเป็นวัดร้างเก่าแก่ที่มีต้นไม้ปกคลุมรกชัดขึ้นเรื่อยๆไปตลอดริมฝั่งแม่น้ำหมอแม็กเดเนียลชี้ให้มิสบรูเนอร์ดูอาคารแต่ละหลังแล้วก็อธิบายรายละเอียดเขาบอกว่าบ้านที่ว่างอยู่นี่เป็นหลังดั้งเดิมที่อยู่ตรงนี้มาตั้งแต่แรกเลยครับเจ้าของบ้านเป็นเจ้าจอมของคิงมงกุฎตอนนั้นบิดาของท่านเป็นข้าหลวงประจำจังหวัดนี้เช่นเดียวกับที่ลูกชายของท่านเป็นอยู่ในปัจจุบันตอนที่คณะมิชชันนารีได้รับเชิญให้มาเริ่มงานที่นี่และกำลังมองหาที่ดินเจ้าจอมท่านนี้ได้ขายที่ดินแปลงนี้ให้พร้อมกับยกบ้านหลังนี้แถมมาด้วยคิงมงกุฎก็คือรัชกาลที่4นะคะตรงนี้มีเชิงอัดอธิบายเอาไว้บอกว่าจากหนังสืออัตตชีวประวัติของศาสนาจารย์แดเนียลแมกกิววารีระบุว่าผู้ที่เชิญคณะมิชชันนารีเข้ามาแล้วก็มอบที่ดินพร้อมบ้านให้คือพระเพชรพิสัยศรีสวัสดิ์หรือว่าท้วมบุญนาคปลัดเมืองเพชรบุรีสมัยนั้นค่ะซึ่งต่อมาน้องชายต่างมารดาของท่านคือพระยาสุรินทรฤชัยเทศบุญนาคได้ขึ้นเป็นข้าหลวงเมืองเพชร
และถัดจากนั้นบุตรชายของท่านคือท่านเทียนท่านเทียมและท่านอิ้นบุญนาคก็ได้ขึ้นเป็นข้าหลวงเมืองเพชรเช่นเดียวกับบิดาแต่ไม่ปรากฏว่าธิดาคนใดในตระกูลบุญนาคสายนี้เป็นเจ้าจอมในสมัยรัชกาลที่4มีแต่บิดาของเทศบุญนาคที่ได้เป็นเจ้าจอมในรัชกาลที่5ถึง7ท่านเด็กหนุ่มคนขับรถม้าส่งมิสบรูเนอร์ที่หน้าประตูแล้วก็พาม้าไปทางด้านหลังเมื่อเดินขึ้นไปชั้นบนก็พบว่าในห้องจุดตะเกียงรอต้อนรับพร้อมแล้วอาหารเย็นก็รออยู่แล้วเช่นกันค่ะมิสซิสแมคเดเนียลทักทายมิสบรูเนอร์ว่าดิฉันดีใจจริงๆค่ะที่ในที่สุดเราก็ได้คุณมาอยู่ที่นี่เราหวังว่าคุณจะอยู่กับเราให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เลยนะคะห้องนี้เป็นของคุณค่ะแต่ถ้าคุณยังอยากจะพักที่ตึกเรียนตามลำพังแล้วก็เราก็ขอให้คุณมารับประทานอาหารกับเราทุกมื้อเลยนะคะมิสซิสแมคเดเนียลเป็นคนจิตใจงามจริงๆเธอเป็นพยาบาลปริญญาชาวสวีดิชที่มีบุคลิกสงบเสงี่ยมและสุขุมขณะที่สามีของเธอเป็นคนเอะอะโผงผางและตื่นเต้นลนลานทั้งคู่มีลูกด้วยกัน2คนเฮเลนอายุ4ขวบและเฟรดดี้2ขวบส่วนคนที่3กำลังจะตามมาในไม่ช้านี้วันรุ่งขึ้นในเวลาอาหารเช้าฉันก็ต้องร้องอุทานออกมาด้วยความตื่นเต้นเมื่อพบว่าบนโต๊ะมีเหยือกเล็กๆใส่ครีมสดเข้มข้นวางอยู่เป็นครีมที่ฉันเพิ่งจะได้เห็นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่จากอเมริกามาเลยทีเดียวคงอารมณ์เหมือนประมาณว่าเราไปต่างประเทศแล้วไปเห็นน้ำพริกเห็นปลาร้าอะไรทำนองนั้นมั้งคะคุณหมอก็บอกว่าเรื่องมันออกจะยาวหน่อยนะครับเริ่มจากเฟรดดี้น้อยคนนี้แล้วเขาก็ลูบศีรษะลูกชายอย่างรักใคร่แล้วก็เล่าว่าตอนนั้นลูกชายอายุ2ขวบแต่ว่ายังไม่ยอมเดินคือแค่ยืนก็ยังยืนไม่แข็งเลยหมอก็เลยคิดว่าถ้าลูกชายได้กินนมสดแล้วก็ครีมเยอะๆน่าจะช่วยได้เพราะว่ามาอยู่ที่นี่ก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้กินเขาก็เลยตัดสินใจค่ะทำโครงการพิเศษขึ้นมานั่นก็คือฝึกรีดนมจากแม่วัวเพื่อเอานมมาให้คนกินตอนแรกคนแถวนี้ไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาก่อนแต่เขาก็ไม่สนใจนะคะเขาก็ไปซื้อแม่วัวที่มีลูกอ่อนมาตัวนึงผูกเอาไว้ในคอกเพื่อที่จะรีดนมหลังจากที่ลูกอ่อนของมันกินนมของมันจนอิ่มแล้วปรากฏว่าได้ผลค่ะหลังจากนั้นแค่4เดือนลูกชายของหมอก็สามารถเดินได้อยากกินนมนะคะสมัยนั้นไม่มีให้ซื้อวัวมาเลยค่ะหมอก็ยิ้มตาเป็นประกายเมื่อมองมาที่เฟรดดี้เฟรดดี้ก็คือลูกชายสุดแสนเป็นที่รักของเขาอะนะคะหมอก็บอกว่าผมสัญญาไม่ได้หรอกนะครับว่าจะมีครีมให้คุณมากแบบนี้ทุกวันแต่วันนี้ผมขอยกครีมทั้งหมดนี้ให้คุณคนเดียวเลยเอเลนกับผมไม่ต้องการมันหรอกครับคือดูออกว่ามิสบรูเนอร์นี่โอ้โหคงอยากกินนมนี่มากเลยนะคะไม่ได้กินมานานมิสบรูเนอร์ก็ขอบคุณช่างเป็นของขวัญที่วิเศษจริงๆค่ะฉันไม่ได้รับประทานครีมอย่างนี้อีกเลยตั้งแต่ออกมาจากซากราเมนโตก็ถือว่าเป็นการต้อนรับที่อบอุ่นแล้วก็มีความหมายมากนะคะได้กินของโปรดที่ไม่ได้กินมานานด้วยเช้าวันถัดมาหลังอาหารมื้อเช้าหมอออกไปทำงานที่โรงพยาบาลแล้วก็มอบกุญแจให้กับมิสบรูเนอร์เอาไว้เพื่อที่ว่าเธอจะได้มีโอกาสสำรวจดูอาณาเขตในความปกครองของเธอนะคะก็คือกับงานใหม่ที่เธอต้องมาดูแลโรงเรียนนั่นเองก็ประกอบด้วยอาคารสองหลังมีสนามหญ้าแล้วก็แนวไม้พุ่มนะคะที่ตัดแต่งเอาไว้แล้วเรียบร้อยตามขอบถนนมีดอกไม้ปลูกไว้เป็นแนวยาวแล้วก็มีรั้วไม้ระแนงยาวขนานไปกับถนนที่ริมรั้วมีต้นหางนกยูงต้นใหญ่มหึมาต้นหนึ่ง
ธอบรรยายบอกว่าต้นไม้ชนิดนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นไม้ขนาดใหญ่แล้วก็มีดอกสีส้มแดงที่สวยมากแผ่ร่มเงาเป็นบริเวณกว้างและก็สูงประมาณตึก2ชั้นบ้านใหม่ของเธอสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1870เพื่อใช้เป็นโรงเรียนประจำสำหรับเด็กผู้หญิงค่ะแต่ว่าไม่เคยได้ใช้ตามวัตถุประสงค์นั้นเลยด้วยสาเหตุทางธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อในเรื่องโชคลางบ้านหลังนี้ชั้นล่างมีห้องเก็บของซึ่งมีโต๊ะเก้าอี้อยู่ไม่กี่ตัวชั้นที่2มีห้องใหญ่3ห้องซึ่งแต่เดิมใช้เป็นห้องเรียนมีเชิงอัดอธิบายนะคะว่าโรงเรียนที่มิสบรูเนอร์มาดูแลนี้เนี่ยเดิมคือโรงเรียนสตรีฝึกหัดทำการต่อมาเปลี่ยนเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กผู้ชายค่ะแล้วก็ภายหลังย้ายมาสร้างในที่ดินแปลงใหม่เป็นโรงเรียนประดิษฐ์วิทยาส่วนโรงเรียนหญิงก็ย้ายมาสร้างในที่ใหม่เช่นกันเป็นโรงเรียนอรุณสตรีกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่2โรงเรียนชายและหญิงได้รวมกันเป็นสหศึกษาแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอรุณประดิษฐ์มาจนถึงปัจจุบันนี้คนเมืองเพชรก็น่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะคะมิสบรูเนอร์บอกว่าชั้นบนสุดของบ้านใหม่ของเธอเนี่ยก็เป็นหอนอนเป็นห้องขนาดใหญ่สำหรับใช้พักผ่อนแล้วก็เย็บผ้าส่วนห้องใหญ่อีก2ห้องแล้วก็ห้องเล็กอีก3ห้องที่อยู่เหนือห้องนมัสการมองดูราวกับถูกแขวนห้อยอยู่เหนือแม่น้ำห้องเหล่านี้เป็นส่วนพักอาศัยแต่ไม่เคยมีใครมาพักอยู่เลยเป็นเวลานานมากแล้วเมื่อมิสบรูเนอร์เลือกห้องใหญ่เหนือห้องนมัสการเป็นที่พักได้แล้วเธอรู้สึกปรับรื้มกับความโชคดีของตัวเองเธอรู้สึกว่านี่ถ้าเธอทำใจไม่ได้ที่จะละทิ้งความมั่นคงปลอดภัยและสังคมกรุงเทพเพื่อมาเสี่ยงในที่ที่ไม่เคยรู้จักที่นี่เธอก็คงจะไม่ได้มีความรู้สึกดีๆเช่นนี้พอนึกแล้วก็ดีใจที่วิญญาณนักผจญภัยในตัวเองเนี่ยไม่ทำให้เธอผิดหวังคือเหมือนกับแหมตอนแรกนี่ก็ไม่แน่ใจเอ๊ะตัดสินใจถูกหรือเปล่าเนี่ยแต่พอมาถึงที่นี่ได้เจอผู้คนเจอบ้านที่อบอุ่นนะคะก็รู้สึกว่าแหมโชคดีจังเลยตัดสินใจถูกแล้วระเบียงยาวหน้าห้องของเธอมีต้นมะขามแผ่ร่มเงาอยู่ต้นหนึ่งนะคะแล้วก็มีต้นอาคาเซียซึ่งมีใบเป็นฝอยๆเหมือนขนนกกับต้นหางนกยูงอยู่อีกด้านหนึ่งจากระเบียงก็สามารถมองเห็นสะพานช้างอันเก่าแก่ที่อยู่เหนือน้ำขึ้นไปมองเห็นผู้คนเกวียนและก็สัตว์ต่างๆข้ามสะพานนี้ไปมาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าสะพานนี้เชื่อมต่อไปยังถนนตลาดถนนสายยาวที่พลุกพล่านแน่นขนาดเธอมองเห็นแนวเทือกเขาทางทิศตะวันตกและทะเลทางทิศตะวันออกเห็นลำน้ำที่สงบเงียบที่อยู่ติดหน้าบ้านได้อีกด้วยตลิ่งฝั่งตรงข้ามเป็นป่ารกทึบที่ยังไม่เคยมีใครเหยียบย่างรุกล้ำเข้าไปเลยห่างจากบ้านเธอไปอีกประมาณหนึ่งไมล์ก็มีทางเท้าที่ปูด้วยอิฐมุ่งขึ้นสู่ยอดเขาที่มีพระราชวังและเจดีย์ตั้งอยู่สองข้างทางมีต้นลั่นทมปลูกเรียงรายเป็นแนวก็คือพระนครคีรีหรือว่าเขาวังนะคะที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4มิสบรูเนอร์ก็บอกว่าเธอได้ยินมาว่าพระเจ้าแผ่นดินและเหล่านางในใช้ช้างเป็นพาหนะเวลาที่จะขึ้นไปยังพระราชวังแห่งนี้และท้ายที่สุดฉันได้ความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แสนเรียบง่ายจากสามีภรรยาผู้จริงใจและกระตือรือร้นที่จะแบ่งปันทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขามีให้กับฉันหลังจากนั้นอีกไม่นานคุณหมอแม็กเดเนียลยังได้เสนอให้ฉันขี่ม้าของเขารวมทั้งให้ใช้อ่านแมคเคลานซึ่งเขาไม่เคยใช้มาก่อนเลยนับตั้งแต่มาถึงที่นี่เมื่อปีที่แล้วเสียงพูดพึมพำของใครบางคนทำให้ฉันต้องลงไปดูที่ห้องเรียนชั้นล่างต
รงห้องนมัสการมีชายแก่ผู้หนึ่งอายุราว50กว่าปีนั่งอยู่ที่โต๊ะครูและแทบจะไม่ได้เงยหน้าขึ้นมองฉันเมื่อตอนที่ฉันเข้าไปเด็กชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่โต๊ะนั้นหันหน้าเข้าหาผู้เป็นครูและกำลังอ่านหนังสือแบบเรียนชั้นประถมอยู่เนื่องจากคุณหมอแมคเดเนียลพูดภาษาไทยได้ไม่มากนักฉันจึงเดาว่าเขาคงยังไม่ได้แจ้งให้ชายผู้นี้ทราบว่าฉันกำลังจะมารับหน้าที่เป็นผู้ดูแลจัดการโรงเรียนที่นี่ผู้ชายคนนี้เป็นใครติดตามได้ตอนหน้าห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง